สวัสดีครับทุกคนเพื่อนๆที่รักในการปั่นจักรยานโดยเฉพาะการปั่นจักรยานในแนวท่องเที่ยวนะครับไม่เน้นความเร็วไม่เน้นจุดหมายปลายทางนะครับวันนี้ออกมาจากหมู่บ้านก็เจอถนนใหญ่แล้วเราก็ตามสไตล์ครับเลี้ยวเข้าถนนในหมู่บ้านนะครับผมถ้าเราจะปั่นชมธรรมชาติสองข้างทางนะครับพบปะผู้คนไปตามหมู่บ้านนี่แหละครับหรือที่เรียกว่าจักรยานในแนวทัวริงหรือง่ายๆนะก็คือไปเที่ยวโดยการขี่จักรยานนั่นเองนะครับนะเพื่อนๆท่านใดชอบนะในแนวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนะลัดเลาะไปตามหมู่บ้านบานทุ่งหญ้าป่าอ้อยฮะทุ่งนานะเขียวขจีนะเส้นทางโอ้โหสุดๆนะผ่านตรงไหนเราแวะนะครับตรงไหนเราเห็นว่าเราชอบเราก็แวะโดยที่เราไม่เน้นนะครับไม่เน้นว่าเราจะไปให้ถึงไวๆนะครับนะแวะไปเรื่อยนะตรงไหนถ่ายรูปนะฮะวันนี้ค่อนข้างที่จะพบศาลเจ้าเยอะนะวันนี้ผ่านศาลเจ้าไม่น่าเชื่อนะตามชนบทเข้าไปในหมู่บ้านลึกเลยฮะห่างจากเมืองเยอะค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็ผ่านศาลเจ้านะที่ริบๆนะฮะเป็นร้านกาแฟนะครับนู่นเลยนะที่หลังคานะไว้ไกลๆนะนะแต่เขายังไม่เปิดนะเปิดประมาณ9โมงนะตอนนี้8โมงกว่าเองนะครับผมนะฮะแนวนะฮะจักรยานร้าน6นะร้านกาแฟนะครับผมเดี๋ยวให้ชมธรรมชาตินิดนึงนะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะครับผมเพื่อนๆใดที่ชอบนะในการปั่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าได้ทั้งความสนุกนะแล้วก็ได้ทั้งการออกกำลังกายนะครับผมตรงไหนสวยเราถ่ายรูปเลยฮะจอดโดยส่วนตัวนะครับจักรยานในแนวทัวริงนะฮะเห็นได้ชัดในความแตกต่างของการปั่นเสือหมอบหรือว่าปั่นเสือภูเขานะสิ่งแรกที่ชัดเจนคือเส้นทางในการปั่นของเรานะจะสังเกตได้ว่านะทุกๆคลิปในการปั่นผมจะใช้เส้นทางในหมู่บ้านนะปั่นไปตามชนบทเนี่ยพบปะผู้คนแล้วก็ทักทายนะครับลัดเลาะไปตามท้องไร่ท้องนานะโดยไม่รู้นะพูดง่ายๆคือปั่นไปเรื่อยครับเราไม่รู้จริงๆเลยนะว่าถ้าปั่นไปตามเส้นทางเนี่ยมันจะไปไหนนะอย่างเจอแยกนะป้ายบอกทางก็ไม่มีนะใหม่ๆก็อาจจะหลงนะแต่ถนนในประเทศไทยนะจนแล้วจนรอดนะยังไงก็ต้องเจอนะถนนหลักหรือไม่ก็เจอคลองนะศาลเจ้าเยอะจริงๆนะครับเส้นทางนี้ไม่น่าเชื่อนะเนี่ย3ศาลเจ้านะครับวันนี้ผ่านมาฮะเนี่ยนะผมว่านะครับปั่นตามชนบทบางทีมันก็ได้ความตื่นเต้นนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแล้วว่าเราไปเจออะไรบ้างนะฮะมันได้ความสนุกสนานอย่างนี้เองฮะแต่ปั่นตามเส้นทางหลักมันก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่หลงทางนะครับปั่นง่ายมีป้ายบอกทางชัดเจนนะซ้ายขวานะแต่ผมเสียอย่างเดียวครับผมว่ามันจำเจนะฮะสู้ปั่นในชนบทไม่ได้นะฮะแต่ปั่นในชนบทเนี้ยสนุกนะตื่นเต้นนะครับผมเลขอย่างหนึ่งนะผมที่ต้องเจอนะคือนะหมานั่นเองนะฮะแต่ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเพราะยังไงมันไล่เราไม่นานนะมันพอไล่ในเขตพ้นเขตหน้าบ้านมันก็หยุดแล้วนะไม่ต้องไปทำอะไรมานะเป็นมิตรกับมันเขาไว้นะปั่นทุกวันนะมันเจอแล้วมันก็รู้จักอ่ะมันก็คุ้นเคยกันเองนะบางทีมันก็งงนะเอ๊ะว่าทำไมเราปั่นไปปั่นมานะคือตามนิสัยของหมานะเราเป็นผู้มาเยือนนะก็ต้องให้เกียรติมันหน่อยนะอย่าไปทำร้ายมันละครับ
นะหลังจากที่เราผ่านสามศาลเจ้านะเรามาเที่ยววัดกันบ้างนะครับผมเนี่ยวัดตามชนบทสวยดีครับวัดนี้ยังไม่มีโบสถ์เลยฮะมีแต่พระพุทธรูปสีขาวนะฮะถ่ายภาพให้ชมนะตรงไหนเราสวยเราหยุดเราพักเราผ่อนนะฮะแวะร้านทานน้ำทานขนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอหายเหนื่อยแล้วเพลิดเพลินกับธรรมชาติเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะครับเส้นทางก็ได้หลายรสชาตินะถนนดำถนนแดงถนนปูนะแล้วเพลินเราเวลาเราผ่านนะครับบางทีเจอแยกนะครับเราเหมือนกับไม่รู้ใครจะเป็นแบบผมบ้างนะแบบเหมือนเสียดายทางนะเอ๊ะทางนี้ก็อยากไปทางนู้นก็อยากไปนะก็คือแปะไว้ก่อนนะจำไว้ก่อนนะเส้นทางนี้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาสำรวจนะว่าเส้นทางนี้จะไปออกตรงไหนนะนะพอเห็นรถอีต็อกนะเราก็ปั่นนะคลายเหนื่อยนะครับปั่นตามอีต็อกนะครับเป็นการผ่อนนะผ่อนป่าอ้อยฮะป่ามันนะครับบริเวณนี้ตามสภาพของที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะปลูกไร่เป็นไร่มันไร่อ้อยนะโอ้รถยนต์ก็ผ่านมาครับทางนี้ริมคลองนะครับนั้นก็ประมาณนี้แหละครับปั่นตามชนบทนะไอ้นะตรงไหนเราสงสัยแล้วก็เข้าไปดูไอ้เขาทำอะไรกระสอบอะไรอ๋อปลูกต้นไม้นะไอ้ต้นอะไรนะเดาต้นชมพู่ป่าไม่ทราบนะแล้วก็กลับบ้านแล้วครับมีเป็นเส้นทางหลักนะครับยังไงม็อบโผล่อยู่ดีฮะเส้นทางหลักนะนี่ก็ต้องนะโอ้โหเห็นแบบนี้ดีเลยฮะอยากให้มีเยอะๆนะครับแบบนี้ฮะเพราะว่าเป็นช่วยชีวิตนะทั้งมอเตอร์ไซค์นะมีตู้เติมน้ำมันนะจักรยานก็มีตู้เติมน้ำนะพกเศษตังค์ไปอย่างเดียวนะครับแมนนี่นะหมาเจอทุกที่แล้วครับเป็นเรื่องปกติหมาจักรยานเหมือนเป็นของคู่กันนะเนี่ยครับคลิปหน้าก็คงจะเป็นปั่นชนบทเหมือนเดิมแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะขอลาอำลานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ